วันที่9กันยายน2528ทหารนอกราชการก่อกบฏอ้างเศรษฐกิจแย่ว่างงานเยอะอาชญากรรมสูงกบฏทหารนอกราชการเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่9กันยายน2528ราว 3 นาฬิกากลุ่มทหารนอกราชการได้นำกำลังทหารราว500นายก่อการยึดอำนาจโดยการรัฐประหารเริ่มที่กำลังทหารจากกรมอากาศโยธินได้เข้าจับกุมตัวพลอากาศเอกประพันธ์ทูปเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศที่บ้านพักเพื่อใช้เป็นตัวประกันและกำลังทหารอีกส่วนหนึ่งพร้อมรถถังของกรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ได้เข้ายึดกองบัญชาการทหารสูงสุดสนามเสือป่าเพื่อใช้เป็นกองบัญชาการคณะรัฐประหารพร้อมกับได้เข้ายึดทำเนียบรัฐบาลลานพระบรมรูปทรงม้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยอ.ส.เสือ ม.ม้า ท.ทหารโดยมีพันเอกมนูลรูปขจรปัจจุบันพลตรีมนูลกริบรูปขจรนายทหารที่เคยถูกให้ออกจากราชการเนื่องจากก่อกบฏเมษาฮาวายเมื่อ4ปีก่อนหน้าเป็นผู้นำพร้อมด้วยนาวาอากาศโทมนัสรูปขจรน้องชายโดยกำลังทหารที่ใช้รัฐประหารมาจากหน่วยทหารมาที่พันเอกมนูลเคยเป็นผู้บังคับบัญชาและทหารอากาศของน้องชายขาดหน่วยทหารราบซึ่งเคยเป็นกำลังสำคัญขององค์การรัฐประหารแทบทุกครั้งนอกจากพันเอกมนูลแล้วยังมีนายทหารนอกราชการชั้นผู้ใหญ่อย่างพลเอกเสริมณนครพลเอกเกรียงศักดิ์ชอมนันพลเอกยศเทพหัสดินณอยุธยารวมถึงพลเรือนที่เป็นผู้นำแรงงานเช่นนายสวัสดิ์ลูกโดดนายประทินทำรงจ้อยและนายเอกยุทธอัญชันบุตรเจ้าของแชร์ชาร์เตอร์ผู้เสียประโยชน์จากการปราบปรามเงินนอกระบบและทรัสต์เถื่อนของรัฐบาลในขณะนั้นเป็นผู้ร่วมก่อการคณะผู้ก่อการฉวยโอกาสยึดอำนาจในช่วงที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นอยู่ระหว่างเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียและพลเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดอยู่ที่สวีเดนส่วนสาเหตุที่ผู้ก่อการใช้เป็นข้ออ้างในการยึดอำนาจคือรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาการว่างงานปัญหาอาชญากรรมรวมทั้งยังล้มเหลวในการรักษาความเป็นเอกภาพและบูรณภาพของประเทศการปะทะกันระหว่างฝ่ายกบฏและฝ่ายรัฐบาลเกิดขึ้นบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าโดยฝ่ายกบฏได้ระดมยิงเสาอากาศวิทยุและอาคารของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลที่1รักษาพระองค์และบริเวณวังปารุษกวันที่ตั้งของกรมประมวลข่าวกลางสำนักข่าวกรองแห่งชาติในปัจจุบันทำให้นิวเดวิสและวินเลียมแลด2นักข่าวชาวต่างชาติเสียชีวิตถึงเวลาราว 15 นาฬิกากองกำลังฝ่ายกบฏก็ยอมจำนนความสูญเสียถึงชีวิตที่เกิดขึ้นนอกจาก2นักข่าวต่างประเทศแล้วยังมีทหารอีก2รายและประชาชนอีก1รายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ60รายในช่วงต้นของเหตุการณ์ฝ่ายกบฏได้ประกาศชื่อของพลเอกเสริมณนครว่าเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารแต่เมื่อการยึดอำนาจล้มเหลวพลเอกเสริมกลับอ้างว่าตนรวมถึงพลเอกเกรียงศักดิ์และพลเอกยศล้วนถูกบีบบังคับให้เข้าร่วมแม้การกบฏจะมีโทษร้ายแรงถึงชีวิตแต่หลังการเจรจารัฐบาลก็ยอมให้พันเอกมนูลเดินทางไปยังสิงคโปร์ส่วนนาวาอากาศโทมนัสสามารถหลบหนีไปได้และในปี2531รัฐบาลก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ต้องคดีกบฏในครั้งนี้นอกจากนี้การที่คณะกบฏไม่มีหน่วยทหารราบมาเข้าร่วมยึดอำนาจเช่นครั้งก่อนๆยังทำให้เกิดการสันนิษฐานว่าอาจมีผู้ร่วมก่อการบางรายไม่มาตามนัดโดยเป้าจะอยู่ที่นายทหารคุมกำลังสำคัญอย่างพลโทพิจิตรกุลวณิชแม่ทัพภาคที่1ที่มาฐานบัญชาการต้านรัฐประหารที่กรมทหารราบที่11ล่าช้าและพลโทพิจิตรเองก็ได้เป็นผู้เจรจากับฝ่ายรัฐประหารและเปิดโอกาสให้พันเอกมนูลออกนอกประเทศหลังเหตุการณ์กบฏวันที่9กันยายน2528หรือกบฏทหารนอกราชการได้เกิดการเปลี่ยนขั้วอำนาจภายในกองทัพโดยพลเอกชวลิตยงใจยุทธหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการยึดอำนาจได้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการกองทัพบกแทนที่พลเอกอาทิตย์กำลังเอกซึ่งพลเอกเปรมประกาศในวันที่24มีนาคม2529ว่าจะไม่มีการต่ออายุราชการให้พลเอกอาทิตย์อีกเป็นครั้งที่2และสั่งปลดพลเอกอาทิตย์จากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในวันที่27พฤษภาคม2529คงไว้แต่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด